สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูปิ่นจะมาสอนวิชาทักษะต่างๆให้เด็กๆค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันนั้นครูปิ่นมีเกมสนุกๆให้เด็กๆไปเล่นกันด้วยนะคะเกมนี้มีชื่อว่าปริศนาคำทายถ้าพร้อมกันแล้วเราไปฟังปริศนาคำทายข้อที่1กันเลยค่ะนกอะไรไม่มีปีกเด็กๆลองนึกสิคะว่านกอะไรไม่มีปีกนกหวีดนั่นเองค่ะข้อที่2 อะไรเอ่ยเดินตลอดเวลาแต่ถ้าหยุดเดินแสดงว่าตายเด็กๆลองนึกสิคะว่าอะไรเดินตลอดเวลานาฬิกานั่นเองค่ะข้อสุดท้ายอะไรเอ่ยตัวเป็นไม้ไส้เป็นดินหัวเป็นยางครูปิ่นแอบเห็นเด็กๆใช้เวลาทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะดินสอนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอ่ยเกมปริศนาคำทายนี้เด็กๆสามารถหาสิ่งของที่อยู่รอบตัวที่บ้านนำมาเป็นเกมปริศนาคำทายได้ด้วยนะคะแล้วในวันนี้ทักษะแรกที่ครูปิ่นจะมาสอนก็คือทักษะภาษาไทยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้ฝึกเขียนพยัญชนะขอและยอกันไปแล้วในสัปดาห์นี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเราจะมาฝึกเขียนพยัญชนะอะไรกันครูปิ่นมีปริศนาคำทายมาให้ทายค่ะฉันคืออะไรเอาไว้ใส่ของปากกว้างหน้ามองรองน้ำได้เอ่ยเด็กๆลองนึกสิคะว่าคือพยัญชนะอะไรใช่แล้วค่ะพยัญชนะอนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนพยัญชนะอพร้อมๆกันเลยนะคะและคำที่มีพยัญชนะอเป็นเสียงต้นเช่นอีกโอ่งอึ่งอ่างพยัญชนะตัวต่อไปเด็กๆฟังปริศนาคำไทยดีนะคะฉันคืออะไรตาโตสองขามีปีกนำพาหาเหยื่อกลางคืนใช่แล้วค่ะพยัญชนะฮอนั่นเองค่ะเราไปดูวิธีการเขียนพยัญชนะฮอพร้อมๆกันเลยนะคะและคำที่มีพยัญชนะฮอเป็นเสียงต้นเช่นฮู้หรือนกฮู้ฮูราฮูเฮลิคอปเตอร์พยัญชนะฮอและพยัญชนะฮอเขียนคล้ายๆกันแต่พยัญชนะฮอมีหางยาวๆเด็กๆสังเกตดีๆนะคะต่อไปเราไปทบทวนสลากเดี่ยว8ตัวกับครูขวัญต่อเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสระเสียงยาวสระอาสระอีสระอือและสระอูแล้วใช่ไหมคะเด็กๆได้ฝึกสะกดคำกันบ้างไหมเอ่ยวันนี้ครูขวัญจะมาสอนเด็กๆเกี่ยวกับสระเสียงสั้นได้แก่สระอะสระอีสระอือและสระอูงั้นเรามาฝึกสะกดคำที่ผสมด้วยสระเสียงสั้นกันนะคะสระอะกออะกะจออะจะดออะดะตออะตะบออะบะปออะปะสระอีกออีกีจออีจีดออีดีตออีตีบออีบีปออีปีสระอึกออึกึจออึจึดออึดึตออึตึบออึบึปออึปึสระอุกออุกุจออุจุดออุดุ
ตอุตุบออุบุปออุปุเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านในแบบหัดอ่านเบื้องต้นนะคะต่อไปเรามาเรียนทักษะภาษาอังกฤษกันค่ะวันนี้ครูขวัญจะมาสอนเกี่ยวกับตัวอักษร Q และตัวอักษร R เรามาเริ่มจากตัวอักษร Q กันนะคะวิธีการเขียนตัวอักษร Q มีดังนี้และเสียงโฟนิกของตัวอักษร Q ออกเสียงแบบนี้ค่ะคว่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 คล้ายกับเป็ดกำลังส่งเสียงเลยใช่ไหมคะและคำที่มีตัวอักษร Q เป็นเสียงต้องเช่น quiet queen curl และตัวอักษรตัวต่อไปที่เราจะได้เรียนกันนั้นคือตัวอักษร R เรามาดูวิธีเขียนตัวอักษร R พร้อมกันนะคะและเสียงโฟนิกของตัวอักษร R ออกเสียงแบบนี้ค่ะ r r r คล้ายกับสิงโตกำลังคำรามอยู่ใช่ไหมคะคำที่มีตัวอักษร R เป็นเสียงต้นเช่น ruler rabbit rose rainbow ring เพื่อเป็นการทบทวนครูขวัญมีเกมมาให้เด็กๆทางบ้านได้เล่นกันค่ะเกมนี้มีชื่อว่าตัวอักษรอะไรเอ่ยโดยครูขวัญจะให้เด็กๆได้ดูตัวอักษรแค่บางส่วนเท่านั้นค่ะเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และการคาดเดาถ้าพร้อมแล้วไปสนุกกันเลยค่ะเด็กๆคิดว่าตัวอักษรนี้คือตัวอักษรอะไรคะลองคิดดูสิคะใช่แล้วค่ะตัวอักษร Aแล้วตัวอักษรนี้ล่ะคะถูกต้องค่ะตัวอักษร P ส่วนตัวอักษรนี้ล่ะคะคือตัวอักษรอะไรเอ่ยยอดเยี่ยมมากค่ะตัวอักษร Q และสุดท้ายตัวอักษรนี้เด็กๆคิดว่าคือตัวอักษรอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะตัวอักษร R ต่อไปเรามาเรียนรู้ทักษะคณิตศาสตร์กันค่ะก่อนอื่นครูขวัญจะมาทบทวนเกี่ยวกับเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับและเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะเราไปทบทวนกันค่ะเด็กๆดูบนหน้าจอนะคะให้เติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงในช่องสี่เหลี่ยม5ช่องสี่เหลี่ยม5เด็กๆคิดว่าควรเติมเครื่องหมายเท่ากับหรือไม่เท่ากับดีคะถูกต้องค่ะเครื่องหมายเท่ากับ5เท่ากับ5ต่อไป3ช่องสี่เหลี่ยม4เติมเครื่องหมายอะไรถึงจะถูกคะใช่แล้วค่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับ3ไม่เท่ากับ4ข้อต่อไปค่ะ8ช่องสี่เหลี่ยม8เติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเครื่องหมายเท่ากับ8เท่ากับ8สุดท้าย9ช่องสี่เหลี่ยม7แล้วข้อนี้ล่ะคะเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยถึงจะถูกยอดเยี่ยมมากค่ะเครื่องหมายไม่เท่ากับ9ไม่เท่ากับ7ต่อไปเราไปทบทวนเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าดูบนหน้าจอนะคะให้เติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องสี่เหลี่ยม5ช่องสี่เหลี่ยม4เด็กๆคิดว่าควรเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าดีคะถูกต้องค่ะเครื่องหมายมากกว่า5มากกว่า4ข้อต่อไป2ช่องสี่เหลี่ยม6เติมเครื่องหมายอะไรถึงจะถูกคะ
ใช่แล้วค่ะเครื่องหมายน้อยกว่า2น้อยกว่า6ข้อต่อไป3ช่องสี่เหลี่ยม9เติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะเครื่องหมายน้อยกว่า3น้อยกว่า9ข้อสุดท้าย8ช่องสี่เหลี่ยม3แล้วข้อนี้ล่ะคะเติมเครื่องหมายอะไรเอ่ยถึงจะถูกยอดเยี่ยมมากค่ะเครื่องหมายมากกว่า8มากกว่า3ต่อไปครูขวัญจะมาสอนเทคนิคการบวกที่มีตัวตั้งมากกว่า5ค่ะเดิมเราจะนับนิ้วมือแทนค่าของตัวเลขแต่หากตัวตั้งมากกว่า5มือของเรา1ข้างจะไม่พอในการนับใช่ไหมคะครูขวัญมีเทคนิคมาสอนค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่1กันเลย6บวก4เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวตั้งคือ6ให้เด็กๆชี้นิ้วที่เลข6ค่ะตัวบวกคือ4ดีดนิ้วขึ้นมาอีก4 1 2 3 4มีอยู่แล้ว6นับต่อไป7 8 9 10ผลลัพธ์ก็คือ10ค่ะข้อต่อไปนะคะ8บวก1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวตั้งคือ8ให้ชี้ที่เลข8ค่ะตัวบวกคือ1ดีดนิ้วขึ้นมาอีก1 1มีอยู่แล้ว8นับต่อไป9ผลลัพธ์คือ9ค่ะตัวอย่างข้อสุดท้ายนะคะ7บวก3เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมตัวตั้งคือ7ชี้ที่เลข7ค่ะตัวบวกคือ3ดีดนิ้วขึ้นมาอีก3 1 2 3มีอยู่แล้ว7นับต่อไป8 9 10ผลลัพธ์ก็คือ10ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆทักษะที่เราได้เรียนรู้กันไปนั้นครูขวัญหวังว่าเด็กๆจะสามารถทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้องแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ